ไปที่ไหนหัวหน้าตายเอออย่าพูดแบบนี้ซื่อสัตย์เสียวเลยปกติวันนึงที่ทำกี่เมนูอ่ะหมูก็ประมาณ5ก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณก็ประมาณ 5-6 เมนูขายหมดทุกวันไหมหมดทุกวันครับหมดทุกวันเดี๋ยวเชิญแฟนซื่อสัตย์นิดนึงครับครับนี่นี่คุณเป็นคนทำเลยนะที่แม่ครัวแม่ครัวน้องเป็นอะไรครับเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับเริ่มขาย 6:30 นครับโอ้เช้ามากครับผม 6:00 นเช้าอันนี้พระเดินบิณฑบาตเลยอ่ะใช่ครับผมพระบิณฑบาตเลยก็มีสาวกมีแฟนๆเนี่ยมากินบ่อยไหมแฟนมวยมีแฟนมวยมากินอยู่ครับครับผมเมนูไหนขายดีที่สุดครับจะเป็นกะเพราเครื่องในกับชูชีปลาครับหรอหมดก่อนเพื่อนทุกวันใช่ไหมเอางี้ว่าเดี๋ยวขอสั่งไปชิมเลยเอามาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างเดี๋ยวเนี่ยจะเทสดูว่าอร่อยไหมใช่ใช่อร่อยก็คือบอกอร่อยนะไม่อร่อยคือบอกไม่อร่อยไม่อร่อยก็ต้องอร่อยเอาตามจริงเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้โอเคได้เลยเอาทุกเมนูเลยเอาทุกเมนูจัดมาจัดมาเลยฮะซูมมาได้เลยนะซูมแบบเมนูแต่ละอย่างเรื่องมวยนะถามถึงเรื่องมวยหน่อยครับนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีมวยต่อยได้เข้าไปที่ค่ายไหมได้ทำร่างกายอะไรบ้างไหมตอนแรกว่าจะเริ่มวิ่งเมื่อวานเย็นครับพอดีมีเพื่อนแปะเข้ามาหากันเลยครับยังไม่ได้ไปวิ่งครับก็ยังไม่ได้เน้นอะไรมากมายครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันมวยยังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ครับช่วงนี้มันก็คงจะหยุดประมาณสักเดือน2เดือนเดือนกว่า2เดือนก็คงจะวิ่งช่วงเย็นครับครับก็จะวิ่งทำร่างกายบ้างครับตอนนี้มีใครอยู่ค่ายบ้างไหมนักมวยแมสซี่ครับแมสซี่คนเดียวครับผมเข้าไปก็ไปวิ่งอย่างเดียวเจลุยชัยก็ไปแต่งงานครับผมมาแปลกนะในเส้นทางวงการมวยเนี่ยเพราะเรามาเริ่มต่อยมวยจริงจังตอนอายุ20ปีครับจริงจังก็20ครับต่อยช้ามากทำไมเริ่มช้าตอนแรกไม่รู้จักมวยด้วยซ้ำไปครับครับก็มาออกกำลังกายเฉยครับเกิดจากเราชอบออกกำลังกายครับแล้วก็ไปฝึกครับใครฝึกให้ครับเทรนเนอร์ปู่กุญแจครับเป็นคนแนะนำเรื่องมวยปู่กุญแจแล้วก็สอนตอนนี้เป็นเจ้าของค่ายมวยมานพยิมครับครับที่เชียงใหม่แล้วก็ได้มาซ้อมได้ออกกำลังกายครับผมใช่ไหมแล้วก็มาอยู่13เหรียญครับ13เหรียญครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนอยู่13 15ครับ15ครับผมแล้วก็หยุดไปตอนช่วงอายุ16ครับผมหยุดตอน16ครับหายไปทำอะไรมาช่วงนั้นหายไปประมาณ4ปีเรียนด้วยทำงานด้วยขับวินด้วยครับโอ้โหเป็นกู้ภัยด้วยก็เป็นอุ้ยคุณนี่คือเป็นนักมวยสู้ชีวิตจริงๆสู้ชีวิตนะแล้วก็กลับมา20ตอนอายุ20ครับผมแล้วทำไมถึงกลับมาต่อยมวยอ่ะเห็นโกโก้ชกออกท้องเจ็ดครับตอนนั้นอ้าวเหรอเลยอยากกลับมาชกแสดงว่าโกโก้นี่ดังแล้วตอนนั้นจะเป็นเด็กหัดมวยที่13เรียนอยู่คู่แรกโก้ต่อยคู่แรกป่ะครับน่าคู่ประมาณคู่แรกครับครับแล้วเห็นโกโก้ต่อยคือเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วไหมครับผมรู้จักกันมาก่อนครับอ๋อก็เห็นโกโก้ต่อยเฮ้ยมันเท่ดีดูเหมือนว่าความรู้สึกช้าไปหลายปีนะเราเนี่ยเฮ้ยพอกลับมา20เนี่ยกลายเป็นดังเฉยเลยตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ตอนกลับมาอยู่ที่113ครับถือว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะพี่อยากรู้เรากลับมาต่อยมวยตอนอายุ20เนี่ยไฟแรกก็ต่อยกับใครจำได้ไหมจำได้ไหมจำที่ไหนไม่ได้ครับแต่ชกที่ลุมพินีวิกสังกะสีครับอ๋ออยู่ที่พระราม4พระราม4ใช้ชื่อซื่อสัตย์ไตรมิตรบุรีเลยครับเอ้าเหรอครับผมชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยครับนี่เป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของพี่แป๊ะเลยเนี่ยใช่ไหมครับแล้วพอกลับมาเราก็จนได้แชมป์มวยรอบครับผมแชมป์มวยรอบครับมวยรอบอะไรนะที่อตกอปะอตกอยาแก้ครูครับครั้งแรกเลยปะครั้ง2ครับครั้ง2ชิงกับใครนะเพชรเมืองแพร่เพชรเมืองแพร่ครับอ๋อตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นอ่ะ22กับ23นะครับคือกลับมาต่อยได้ประมาณ2ปีแล้วแล้วก็ได้แชมป์มวยรอบคือเร็วนะคือลักษณะแบบนี้มันต้องซ้อมหนักมากเลยไหมแบบว่าก็ช่วงแรกๆเลยที่เริ่มมวยพ่ออู๋นะแกเทรนตั้งแต่บ่าย2ยัน3ทุ่มจนเขาเลิกแล้วยังไม่หยุดเราไม่รู้สึกท้อบ้างเหรอบางทีต่อยไปเจ็บตัวไปอะไรเงี้ยมันมีการท้อบ้างไหมมีแต่พ่อถามว่าต่อยมวยเจ็บต่อยมวยแพ้ไงจะสู้ถึงกว่าก็เลยเอาลองอีกสักหน่อยเอาใจนะลองไปลองมาก็ยาวเหมือนกันใจสู้นะแล้วเราต่อยมวยสไตล์แบบนี้ตั้งแต่แรกไหมประเภทดุดันมีหมัดมีศอกเตะขาเงี้ยแบบนี้ครับคือเราเป็นสไตล์แบบนี้ตั้งแต่แรกเลยครับผมโอ้แปลกดีเหมือนกันนะเราคิดว่าไฟไหนที่เราต่อยมวยแล้วประทับใจมากที่สุดซึ่งสัตว์ต่อยกับโชคดีเนี่ยครับโชคดีดูเดือนแห่งปีนะปีทั้งเจ็ดเอากับพี่หลองไม่ประทับใจอ่ะได้แชมป์ก็โชคกับโชคดีมันกว่าครับได้รางวัลเท่าไหร่นะวันนั้นคนละเท่าไหร่หักแล้วประมาณ600,000ครับโอ้โหแบ่งกันแล้วนะแบ่งกันแล้ว600,000แล้วไฟพี่หลองอ่ะไฟหลองดีใจครับได้แชมป์ได้แชมป์ช่อง7ครับในชีวิตการชกมวยทั้งหมดเลยนะถึงวันนี้เราได้แชมป์อะไรบ้างมีแชมป์มวยรอบ
ยาเคคูกับแชมป์ช่อง7ครับ2อันแล้วก็คู่ดูเดือดแห่งปีครับผมแล้วก็รางวัลขวัญใจช่อง7ครับนี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับครับกับนักมวยที่มาเริ่มชกตอนอายุ20ปีคือมีไม่เยอะนะแบบเนี้ยคือนักมวยมีน้อยมาก100คนเนี่ย2คนนี้ป่ะคือนักมวยส่วนมากจะมาหัดมวยตอนโตครับพอหัดแล้วมันเจ็บครับเพราะกระดูกสู้เขาไม่ได้ก็เลิกไปใช่ประมาณนั้นซื่อสัตย์นี่สู้ต่อครับผมจนประสบความสำเร็จแล้วก็มีแฟนคลับคอยติดตามเยอะด้วยสไตล์การชกของเขาเยอะมากเยอะมากเป็นนักมวยที่ไม่เอาเปรียบคนจัดคนดูใช่ไหมฮะมีไฟไหนที่แบบเจ็บตัวมากๆไหมเจ็บหนักที่สุดในชีวิตการชกมวยน่าจะเป็นช่วงแรกๆแล้วไฟแรกเลยมั้งครับที่ต่อยมวยแรกๆแล้วเดินไม่ได้2วัน3วันนะครับจับก็อย่างที่บอกเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวนะร่างกายมันสู้เขาไม่ได้เห็นบอกว่าระหว่างตอนที่เราชกเนี่ยเคยได้ค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่นะ65,000 ครับ 15,000 แล้วไฟล่าสุดที่เสมอเพชรไพลินได้ 50,000 ครับ 50,000 พอโควิดมารายได้ตรงนั้นก็หายไปหมดเลยครับผมรายได้ต่อยมวยไม่มีเป็นศูนย์เลยใช่แล้วก็มี FC ถามมาครับบอกว่าตั้งแต่ชกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าใครเนี่ยชกยากที่สุดชกยากเป็นเพชรผู้สางครับชกยากทำไมฮะไม่รู้ชกรู้สึกจะชกยากครับครับกระจุกจิกครับผมวันที่เราไปต่อยที่ระยองใช่ไหมใช่ครับโอ้วันนั้นที่แพ้เขาขาดกลายเป็นเดินหลงเหลี่ยมไปเลยวันนั้นครับผมวันไม่โชควันนั้นก็ไปดูเขาจะบอกว่าเคยโชคกับเพชรปูซางกับโชคยากโชคยากครับผมแต่ว่าตอนนี้เพชรปูซางไปสอนหนังสือแล้วเลิกมวยไปแล้วไม่ได้เจอกันแล้วนะปีนี้ก็อายุ28แล้วคิดว่าชีวิตการโชคมวยเส้นทางเนี่ยมันจะอีกได้กี่ปีสองปีสามปีก็รอดูนะครับถ้าร่างกายดีอาจจะชกไปเรื่อยๆก็ดูร่างกายไปด้วยเก็บตังค์ไว้ก่อนแต่ว่าเขาร่างกายดีมากนะเป็นนักมวยที่แบบกล้ามเนื้อมวลกล้ามสวยวันที่ต่อยกับพี่หลงก่อนขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างก็มันใจอยู่นะครับเพราะว่าพี่หลงแกอายุเยอะแล้วก็ช่วงนั้นพี่หลงแก่แล้วด้วยใช่ไหมเพราะพี่หลงแก่แล้วหลายคนบอกว่าเจอวันฉลองเนี่ยกดดันเพราะว่ากระดูกเขาดีแถมแบบว่ามีลูกคู่เรามีลูกแบบความแบบเก่งๆศักดิ์ศรีเขามีเก่งไหมไม่นะครับไม่เก่งใช่ไหมครับถ้าเก่งก็คงไม่อัดกันนะรอซะพี่หลงดูอยู่อยากจะฝากอะไรถึงพี่หลงไหมอย่าโกรธกันนะอย่าลืมมากินข้าวนะพี่หลงนะเลยมีคำถามมาอีกคนนึงนักมวยคนไหนชกกับใครคาใจที่สุดแบบว่าไม่น่าแพ้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีไหมเสาโตบ้างครับขอล่าสุดเสมอครับเสมอนอนไม่หลับเลยใช่ป่ะนอนบ้างครับนักมวยในดวงใจครับมีไหมพี่สัญชัยครับสัญชัยเคยซ้อมด้วยกันเคยซ้อมด้วยกันครับครับพี่สัญชัยเคยสอนเทคนิคอะไรบ้างไหมตอนที่อยู่ด้วยกันสอนการกันมวยการเดินมวยประมาณนี้ครับอ๋อครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เรามีพัฒนาการที่ดีครับสอนเดินมวยสอนการมวยพวกเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าคนละทรงกับพี่ชัยเลยนะพี่ชัยฝีมือคนละทรงกันเลยบูบ้าหน้าแรกคือมวยเนี่ยมันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะไม่มีจุดหมายเลยเราเป็นนักมวยเรามีอาการท้อบ้างไหมแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเมื่อไหร่จะมาวะอะไรเงี้ยมีไหมถ้าไม่ได้ขายของก็รู้สึกท้อแล้วนะมวยไม่ได้ต่อยแต่พอขายของมันก็มีรายได้เข้ามาเสริมบ้างครับถ้าสมมติว่าเราเลิกมวยไปแล้วเราจะยึดอาชีพค้าขายตลอดเลยไหมชอบค้าขายนะครับซื่อสัตย์เป็นนักมวยสู้ชีวิตมากครับใช่ไหมก็ทำมาหลายอาชีพแล้วก่อนหน้านี้หลายอาชีพครับถือว่าเป็นนักมวยตัวอย่างนะครับให้กับนักมวยที่ตอนเนี้ยผมเชื่อว่านักมวยท้อเยอะพอกันหลายคนนะเพราะว่ามวยไม่รู้จะได้ต่อยเมื่อไหร่มีวิธีจะแนะนำนักมวยเหล่านี้ไหมคนที่เขาท้อเนี่ยเขาให้กำลังใจเขายังไงบ้างก็ต้องสู้กันไปครับครับชีวิตมันมีอุปสรรคครับผมมีมากมีน้อยก็ต้องมีครับมีอะไรก็ต้องมีครับผมก็มีกันทุกคนนะเนาะต้องผ่านไปให้ได้ครับเพราะว่าโควิดมันก็กระทบไปทั่วโลกคือเราต้องเรียนรู้อยู่กับมันได้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาชิมกับข้าวซื่อสัตย์ดีกว่าเอางี้ดีกว่าแนะนำทีละเมนูครับว่าอันนี้ก่อนเลยอะไรเนี่ยอันนี้ต้มยำครับผมมันมีอะไรบ้างในนี้ฮะมีกุ้งมีปลาหมึกมีปลาแล้วมีต้มยำทะเลอ่ะครับผมเอาไก่มีด้วยต้มยำรวม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 นี่เนื้อปลาอะไรขาวๆเนี่ยเนื้อปลานิลครับของปลานิลอ๋ออันนี้เป็นปลานิลใช่ไหมปลานิลกับปลาหมึกปลานิลมีกุ้งรวมทุกอย่างทะเลน้ำจืดอันนี้กระเพราเครื่องในไก่ครับเครื่องในไก่นี่เมนูโปรดผมเลยนะเมนูโปรดผมเหมือนกันขายดีครับขายดีมากเลยครับผมเครื่องในอันนี้อันนี้ไก่มาจากไหนฮะไก่เลี้ยงไหมไก่พี่แปะเปล่าแปะเลี้ยงไก่เปล่ามีแต่ของป่าเอาละอ๋อป่าชาลีเหรออาจจะโดนปิดร้านก็เลยเอาไก่ป่ามาเออน่ากินน่ากินนะอันนู้นอันนี้เป็นยำไข่ยำไข่ครับยำไข่ต้มครับผมคือนี่คือเราไปช่วยภรรยาทำบ้างไหมหรือว่าภรรยาทำทุกอย่างเลย
ช่วยหั่นช่วยแกะอ๋อช่วยหั่นนิดๆหน่อยๆส่วนปรุงส่วนถ้าเป็นพี่นะช่วยเหมือนกันช่วยสั่งสั่งให้ทำเลยเก่งอีกแล้วเมียอย่าไปกลัวเก่งอีกแล้วกลัวดำเมียเขาไม่มีไม่กลัวเนาะนี่คนเก่งเลยอนุษนั่นแหละเป็นชูชีปลาดุกครับเฮ้ยน่ากินน่ากินวันนี้ขายดีครับขายดีเหมือนกันนี่ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยครับผมยังไงหมดแล้วหมดแล้วยังเหลือให้เรากินแค่นี้เหลือแค่นี้แหละแล้วก็นี่อันนี้ยำหมูยอครับครับยำหมูยอชิ้นใหญ่มากเลยโอ้โหหมูยอเขาไม่ได้หั่นเป็นแว่นๆนะครับเขาหั่นเป็นลูกเต๋านะครับลูกเต๋าแล้วไม่เต๋าใหญ่ด้วยใหญ่กับเต๋าให้โรยทั้งหมดทุกวันทั้งหมดทุกวันครับหมดทุกวันกำไรก็นั่นแหละครับเกือบ 2,000 น่ะนะครับคือเขาขายเร็วด้วยไงแต่เช้าใช่ไหมแต่เช้าเนี่ยคนเยอะสนนเส้นเนี้ยถ้าเป็นวันพระก็ส่วนมากคนจะซื้อใส่ถุงใช่แล้วก็ไปใส่บาตรครับใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยดีกว่าขอเลยแล้วกันนะครับอ่ะกุมารดำกุมารดำอันนี้ก่อนอะไรฮะเอานี่ดีกว่าเมนูที่เขาบอกว่ารวมมิตรมาทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าร้านกันหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะเอาแบบกันเองนะครับกันเองอันนี้ไก่นี่อุ้ยน่ากินมากอ่ะอุ้ยมันน่ากินจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอชิมอันนี้แล้วกันนะขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับกา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 มาเอ้าเชิญกากามาเข้าเฟรมหน่อยมั้ยอ้าวกากาแฟนเค้าเหรอผมขอชิมนี้หน่อยอุ้ยใช้ได้เลยต้มยำอร่อยอ่ะไอเมนูนี้ผมชอบมากกะเพราเครื่องในกะเพราเครื่องในไก่นี่ๆเนื้อปลาปานินนี่ครับเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะเนื้อปานินเนี่ยอร่อยกินกับข้าวเลยไปชวนกาก้ากินข้าวเลยกาก้ามานี่ก็อยู่นั่งนั่นนะเราอยู่กับซูเปอร์สตาร์จากกัมพูชาตอนนี้เมียนปลาเอาออกได้ละไม่มีโควิดนะปลอดเชื้อนะไปไหนมาเนี่ยเห็นบอกว่าเอ้ยมาซักผ้าให้แฟนเหรอเฮ้ยเรากลัวแฟนเหรอแฟนใช้ทุกวันไหมเนี่ยเปล่าครับหรอนานๆใช้ทีพี่ก็บอกแล้วเมียไม่ได้มีไว้กลัวเอาอีกแล้วเก่งอีกแล้วอันนี้ไม่กลับบ้านกลับอะไรที่กัมพูชาอยู่นี่ตลอดเลยนี่เหมือนคนไทยคนหนึ่งอ่ะเหมือนนักมวยไทยอ่ะใช่ไหมนี่เราโตที่ไทยเลยป่ะหรือว่าโตที่กัมพูชาโตที่นี่เลยโตที่นี่เมื่อก่อนเป็นนรงฤทธิ์หรือนรงเดชนรงฤทธิ์ครับนี่ยังพูดภาษากัมพูชาได้อยู่ไหมพูดได้ว้าพูดได้นึกว่าลืมหมดแล้วเคยมาสนิทกันไหมคุณเนี่ยครับสนิทเยอะมาอุดหนุนพี่เขาบ้างไหมครับเนี่ยจะมาเนี่ยตอนเนี้ยอะไรวะเปิดตั้งหลายวันแล้วเพิ่งจะมาเอาล่ะไม่เราจะมากินฟรีอ่ะแปะไว้ก่อนสิ้นเดือนจ่ายถามยิงเลยตอนเนี้ยมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วมีอยู่ 300,000 ตอนแรกผมไม่ได้เก็บนะครับเพิ่งมาเก็บช่วงเนี้ยครับตอนแรกผมจบสร้างบ้านที่กัมพูชาใช่ครับอยู่เมืองอะไรอยู่บันเตมินใจครับมันจังหวัดเป็นจังหวัดคุณงงนะดิฟังไม่เจอผมอยู่กับพี่แกะตอนรหัสบ่อยผมจำได้นะครับเงินเก็บก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีรับกลับบ้านบ้างไงเวลาสร้างบ้านนานไหมถึงจะกลับบ้านทีนึง 2-3 ปีกลับครั้งนึงครับโอ้โหที่บ้านเขาลืมไปแล้วเนี่ยที่บ้านนี่มีใครอยู่บ้างที่กัมพูชามีแต่ยายครับผมยายมียายอยู่พ่อแม่ก็อยู่ที่ไทยครับนานแต่ก่อนมาอยู่กับพี่แป๊ะเราอยู่ไหนมาก่อนอยู่ออวันเชอร์ครับอ๋อวันเชิดอยู่แถวไหนสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีอ๋อแล้วยังไงถึงมาอยู่กับพี่แปะได้ตอนนั้นผมโชคเดินสายไปอีสานตอนนั้นผมชนะเดิมพันบ่อยครับกินเดิมพันบ่อยจะชนะตอนนั้นเป็นชื่ออะไรตอนนั้นตะมินดำครับตะมินดำอ๋อวันเชิดอ๋อที่ต่อยแถวโคราชนะเราเป็นอะไรกันลิฟต์สอวิเศษกิจเป็นน้องเป็นน้องแท้ๆเลยนะครับพาตามกันออกมาเลยตอนนี้น้องอยู่เอ้ลิฟต์อยู่ไหนอยู่กับผู้พันครับหวานแมนนะครับสนิทกันขนาดไหนพูดเนี่ยมากไหมสนิทอยู่ครับคือรู้ทุกเรื่องไหมไม่ทุกเรื่องเลยซื่อสัตย์กลัวเมียไหมครับซื่อสัตย์กลัวเมียไหมก็มีบอกเลยนิดหน่อยครับผมก็อยากรู้เลเวลความกลัวเมียระหว่างซื่อสัตย์กับกาก้าเนี่ยใครเลเวลสูงกว่ากันเอางี้ซื่อสัตย์สูงกว่ากันกลัวเมียนิดนึงแล้วกาก้าเจ้าชู้ไหมไม่ครับเฮ้ยนี่ตอบอยู่พี่เกรงใจนี่เงี้ยเขาดูอยู่แล้วซื้อสัตว์นะการซื้อสัตว์เจ้าชู้มาคนนี้ไปทางแบบธรรมะธโมเลยธรรมะธโมเข้าวัดเข้าวางี้เหรอเออมันไม่กล้าเผากันนะนี่ไม่กล้าเผากันเนี่ยกับปิตันก็เข้ามาดูเอ้ยโอ้โหตึงว่าดีแชมป์โลกตึงมาเลยซื้อสัตว์ทันไหมท
คันตึงไหมอยู่ด้วยกันครับดูด้วยกันนี่สนิทกันบอกให้มาอุดหนุนหน่อยไอ้ตึงเนี่ยนะผมบอกเลยนะระดับเลเวลความเจ้าชู้เนี่ยจริงป่ะ8หลอดเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงหน้าตาไม่น่าเจ้าชู้นะตึงเนี่ย8หลอด8แต่8เลยทำไมตึงหน้าตาไม่น่าเจ้าชู้นะกล้ามาทันตึงไหมเงียบไม่ทันไม่ทันแต่ซื้อสัตว์ทันครับผมเอออายุเท่ากันเลยนี่เท่ากันครับ28ดีเซลเล่ก็28เห็นหน้าหน้าเงียบๆเนี่ยฟันเรียบนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงกัปตันมีแฟนหรือยังยังครับช่วยเผาหน่อยเป็นไงบ้างก่อนสมัยก่อนที่ค่ายเป็นไงบ้างเผาหน่อยมันมีไปเรื่อยขนาดนั้นเลยเหรอหน้าตาไม่น่าเจ้าชู้นะดีเซลเล็กเนี่ยตายมันมีคำเดียวเลยตายเออกัปตันเจอใครดีซื่อสัตย์ว่าเจอใครดีกัปตันนะครับเออชั่วโมงเนี่ยในมุมมองของหมูอ่ะหมูว่าตึ้งมันควรจะเจอใครดีไม่รู้เหมือนกันนะว่าชกใครแต่น้ำหนักเขาประมาณเนี้ยแต่ช่วงนี้เขา7-8คือเรียกว่ากลับมาฮอตอีกครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงกับเพื่อนคนนี้มั้งก็ดีใจครับไปได้ไปทางที่ดีนะครับผมไปได้ดีเพื่อนก็ดีใจด้วยครับเออแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนข้าวแกงนะนะครับกับปิตันนี่จะไปต่อยต่างประเทศค่าตัวนี่หลายสตังค์นะเยอะเหมาไปเลี้ยงเออมาเหมาไปเลี้ยงเลยดิตึ้งต้องมานะเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันต้องมาอุดหนุนกันตอนนี้เนี่ยนักมวยมีอาชีพขายของขายกับข้าวนี่เยอะนะซุปเปอร์เจ๋งเราไปถล่มมาแล้วเนี่ยครับผมแต่ถ้าเชิญพี่เจ๋งมาถล่มร้านเราลาบเป็ดเหรอลาบเป็ดไป2รอบแล้วไปมา2รอบแล้วเป็นไงลาบเป็ดซุปเปอร์เจ๋งเป็นไงบ้างเป็ดผมไม่กินครับแต่ว่าผมไปส้มตำครับไม่กินเป็ดครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่กินเป็ดมันน่ารักครับเอาน่ารักเดี๋ยวไม่กินเป็ดน่ารักไม่กินเป็ดเออก็แปลกดีเหมือนกันนะเหมือนนิสัยเหมือนพี่เจอพิตตี้พี่ไม่มองเลยเอาอีกแล้วโอ้ยไม่มองที่อื่นเลยยิ่งกับเจ๋งก็เคยต่อยกันหลายไฟเหมือนกัน7ไฟครับโอ้โห7ไฟเป็นไงบ้างสถิติชนะ3แพ้3เสมอ1ครับโอ้ยังเท่ากันเลยยังเท่ากันอยู่เสมอกันเลยครับเจ้าๆเจ้ากันเลยวันหลังเนี่ยต้องมาทำคอนเทนต์ที่ว่าทำกับข้าวแข่งกันใช่ไหมเออน่าสนใจนะครับเป็นสัตว์ปะทะซุปเปอร์เจ๋งเพชรเมืองชนบอกว่าซื่อสัตย์รักเมียครับแต่ไอ้กล้าเมียเด็กครับเมียเด็กคือไม่เลี้ยงนะเด็กเยอะหรืออะไรไม่มีครับเมียเด็กทำไมเวลาพูดจะมองไปทางโน้นนะดูจะกลัวๆนะดูจะแบบเราข้ามเรื่องนี้เหรอเดี๋ยวมันเข้าตัวเหรอเออเดี๋ยวมันเข้าตัวซื้อสัตว์ตอนนี้น้ำหนักเราคงที่เลยครับผมไม่ไปไหนแล้วเวทนี้18ต่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดสัก120ครับ120ครับผมนะครับผมอ่ะก็สุดท้ายเนี่ยซื้อสัตว์อยากจะขอบคุณใครบ้างชีวิตเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยนะในชีวิตการชกมวยเนี่ยนะอยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณเยอะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่คอยดูแลคอยสนับสนุนเนี่ยครับก็ทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณครับครับผมแล้วก็อยากให้ซื่อสัตย์ให้กำลังใจน้องๆเขาหน่อยอย่าอีกรอบหนึ่งครับนักมวยที่เขากำลังท้อแท้กับชีวิตนะแนะนำให้ประกอบอาชีพเสริมหน่อยทำอะไรได้สู้ๆกันไปครับก็คนเรามันมีขึ้นมีลงครับก็สู้ชีวิตกันต่อไปครับครับผมอากาก้าอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆที่พี่น้องๆบ้างช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วช่วงนี้มวยงอดก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมแย่ไปตามๆกันครับกาก้าได้มีทำอะไรเสริมไหมนอกจากไม่มีครับยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีก็สัตย์ทาให้แฟนไปก่อนครับ